ครูเต้ยรับสะเพร่าเองซื้อรถหรู8ล้านโดนตามยึดโล่งใจได้คืนโต้คนบูลลี่ลูกสาวหน้าไม่เหมือนพ่อแม่ทำไมไปว่าให้เด็กแบบนี้ครูเต้ยรับสะเพร่าเองปมซื้อรถหรู8ล้านโดนตามยึดโล่งใจได้เงินรถคืนโต้คนบูลลี่ลูกสาวหน้าไม่เหมือนพ่อแม่เป็นบทเรียนราคาแพงที่นักร้องหนุ่มครูเต้ยอภิวัฒน์บอกกับตัวเองให้ระมัดระวังมากขึ้นหลังจากที่ไปซื้อรถหรูราคา8ล้านจากเต็นท์รถมือสองแต่ถูกหลอกให้ซื้อรถติดไฟแนนซ์ถูกตำรวจตามยึดถึงบ้านล่าสุดเคลียร์เรียบร้อยได้รถและเงินคืนแล้วโดยครูเต้ยที่มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มถนนคนเพลินที่ศูนย์การค้ายูเนียนมอลได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นความสะเพร่าของตนเองที่ไม่ตรวจสอบก่อนจากนี้จะระมัดระวังมากกว่านี้พร้อมกันนี้ยังเผยถึงประเด็นที่มีคนมาบูลลี่เรื่องลูกสาวหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่คดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมก็ได้รถคันเก่าแล้วก็เงินที่เอาไปปิดคืนหมดแล้วครับทางเต็นท์ก็รับผิดชอบคืนทั้งหมดเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้รถคืนและได้เงินคืนเรียบร้อยแล้วครับเรื่องสวมทะเบียนเคลียร์เรียบร้อยไหมเรื่องสวมทะเบียนของผมเหรอครับน่าจะเป็นเรื่องของการสลับเอาทะเบียนลัมโบไปใส่รถผมของรถผมไปใส่ลัมโบก็เรียบร้อยแล้วครับตอนที่เกิดเรื่องตกใจไหมเราไปซื้อรถแล้วถึงโดนยึดรถตกใจครับเพราะเราคิดว่าเราซื้อถูกทุกอย่างก็ไม่คิดว่าจะมีตำรวจมาที่บ้านที่บ้านก็ตกใจคิดว่าเราไปทำอะไรผิดกฎหมายข้างบ้านก็เห็นว่ามีรถคิดว่ามันไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ตกใจครับตอนซื้อรถเราเช็คดูขนาดไหนคือผมพลาดที่ผมไม่ขอดูเล่มทะเบียนคือเราไปดูสภาพรถดูตัวถังดูอะไรแล้วก็ขอดูเอกสารแต่ว่าไม่ได้ลึกเราก็ไว้ใจมันก็รถระดับนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาก็เป็นความพลาดความสะเพร่าของเราเองก็ฝากคนที่จะซื้อรถมือหนึ่งมือสองอยากให้เช็คมากกว่านี้มันก็คือบทเรียนราคาแพงหลังจากนี้ซื้อรถจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นครับปกติเป็นคนที่ซื้อรถง่ายดูสภาพถ้ารถโอเคปกติโอนง่ายเราก็จ่ายเงินเลยเราเป็นคนแบบนี้แต่ต่อไปนี้ต้องระมัดระวังขึ้นว่าทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าเคลียร์เสร็จก็โล่งใจใช่ครับเพราะเกิดมาไม่เคยที่จะเสียเงินเยอะขนาดนี้ถ้ามันหายไปจริงๆก็คงเครียดนานเลยครับจำนวนเงินเท่าไหร่ถ้ารวมๆนะครับก็ประมาณ8ล้านตอนนี้สบายใจแล้วสบายใจแล้วครับได้รถคืนได้เงินคืนแล้วครับและก็ไม่คิดจะซื้อใหม่แล้วครับอันนี้เป็นมือสองครับสำหรับรถไม่มีปัญหาแล้วครับเขาได้ออกมาขอโทษไหมก็ได้คุยกันเคลียร์กันหลังบ้านเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรสภาพรถยังอยู่ครบครับขับได้ปกติครับขอถามถึงเรื่องลูกสาวที่มีคนมาบูลลี่น้องหน้าตาไม่เหมือนพ่อตอนนั้นมีเพจหนึ่งเอารูปครอบครัวไปลงแล้วก็บอกว่าครอบครัวของเรามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าพ่อแม่ต้องทำสัญญกรรมขนาดไหนลูกถึงออกมาหน้าไม่เหมือนใครเลยจริงๆถ้าเขามาว่าเราก็เฉยเฉยโดนด่ามาเยอะแล้วแต่เขาเป็นเด็กหน้าเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็ไม่น่าบูลลี่เด็กถ้าจะว่าก็น่าจะว่าพ่อแม่ทำไมไปว่าให้เด็กแบบนี้ไปเอารูปที่คิดว่าเราคล้ายกับลูกไปคอมเมนต์ไม่เหมือนตรงไหนครับประมาณนี้ก็เลยเป็นประมาณนี้ครับตอนที่โพสต์เราโกรธหรือว่ารู้สึกยังไงจริงๆทีแรกก็โกรธครับที่เขามาว่าลูกแต่พอมาคิดดูมันก็ขำขำดีเพราะว่าดูบางมุมเขาก็ไม่เหมือนผมจะเอาเรื่องคนที่มาคอมเมนต์ไหมไม่ครับเพราะที่ผ่านมาเราก็โดนด่าโดนอะไรมาบ้างก็ธรรมดาของโซเชียลขนาดคนที่ไม่ดังยังโดนด่าเลยครับเราเป็นคนสาธารณะมันก็ต้องมีคอมเมนต์ที่ดีและไม่ดีด้วยเราก็ยอมรับทุกอย่างเรามีวิธีสอนลูกไหมเพราะเป็นคนดังจะต้องเจอเรื่องแบบนี้
ก็ต้องสอนให้รู้มีคนรักก็มีคนเกลียดเพราะบางอย่างถ้าเราไม่ทำเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของเขาแต่เหมือนแฟนๆก็เอ็นดูตอนที่น้องไปเล่นคอนเสิร์ตมากครับเพราะทุกวันนี้ไม่มีใครสนใจผมเลยเวลาไปถึงหน้างานจ่าจ๋ายมาไหมครูเต้ยลูกมาไหมไม่มีใครถามถึงผมเลยแต่ก่อนเคยได้ของฝากเดี๋ยวนี้ของฝากเป็นของลูกหมดเลยไม่มีของผมเลยครับตอนนี้ก็อิจฉาลูกนะไม่ใช่ใช่หัวเราะดีใจที่มีคนรักลูกเราครับมีความเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กเลยมากครับอยู่บ้านทุกวันนี้ชอบเต้นชอบร้องเพลงถ้าอยู่บ้านเปิด YouTube จะชอบเรียกป๊าป๊าอยากร้องเพลงเราแต่เขาพูดไม่เป็นพอเราเปิดเพลงเขาก็จะทำตามทำปากทำทำนองตามแต่เขาเราไม่ไปหรอกครับเขาตามไปคอนเสิร์ตบ่อยไหมถ้าอยู่ใกล้ก็ไปครับอย่างไปอีสานหรือถ้าเขามากรุงเทพมหานครอยู่ใกล้เราก็พาเขาไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเขาชอบไหมคนเยอะเสียงดังอันนี้แล้วแต่สภาพร่างกายเขาครับถ้าวันไหนนอนอิ่มแล้วเขาขึ้นไปก็เอาแล้วครับถ้าวันไหนนอนไม่อิ่มขึ้นไปก็จะซึมนิดนึงต้องระวังเรื่องเสียงไหมเพราะว่าดังมากก็พยายามหาซื้อที่ครอบหูเด็กแต่ข้างบนก็จะดีนิดนึงครับไม่ได้ดังเหมือนข้างล่างเพราะว่าข้างบนมีมอนิเตอร์เล็กๆถ้าใครขึ้นไปมันจะไม่ดังเท่ากับหน้าเวทีแต่หลังจากนี้ก็จะหาอะไรที่เซฟให้กับเขาส่วนใหญ่รับงานกลางวันให้เขาใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นงานกลางวันที่เขาไปได้เพราะว่าถ้าดึกแล้วเขานอนทุกวันนี้ยังทัวร์หนักเหมือนเดิมไหมก็มีเยอะครับแต่ก็ไม่เท่าก่อนโควิดเดือนหนึ่ง30วันรับ20วันก็มีงานอื่นด้วยครับฝรั่งเศสไม่พลาดเปิดบ้านทุบไอแลนด์ยังชนะต่อเนื่องคัดเลือกยูโร2024ฝรั่งเศสเปิดบ้านทุบไอแลนด์แบบนิ่มๆทำให้ยังรักษาผลงานชนะรวด 100% ในรอบคัดเลือกยูโร2024นำจากฝูงกลุ่มและโอกาสเข้ารอบสุดท้ายสดใสการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกเมื่อวันที่7กันยายนกลุ่ม B ตราไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์ฟุตบอลโลก2022เปิดสนามปาร์คเดแฟรงส์รับการมาเยือนของยักษ์เขียวไอแลนด์เกมนี้เจ้าบ้านจัดโอลิเวียชิรูคิลิยันเอ็มบัปเป้อองตวนกรีซมันลงสนามขณะที่ทีมเยือนเลือกใช้งานอดัมไอดาชีโดซีออกเบเนอลันบราวน์นาที19มีประตูแรกของเกมเกิดขึ้นคิลิยันเอ็มบัปเป้เก็บบอลได้ทางมุมเขตโทษด้านซ้ายก่อนจะแปะย้อนหลังให้ออเรเลียงชูอาเมนีสับไกยิงจากระยะไกลทันทีบอลพุ่งเสียบตาข่ายสวยงามฝรั่งเศสออกนำ 1-0 นาที39ออเรเลียงชูอาเมนีวางบอลลอยโด่งข้ามแนวรับให้มาร์กุสตูรามโฉบมารับในพื้นที่เขตโทษแล้วตวัดจ่ายต่อให้คิลิยันเอ็มบัปเป้สอดมายิงเข้าไปแต่ตูรามอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนแล้วฝรั่งเศสจึงไม่ได้ประตูเพิ่มจบครึ่งแรกเจ้าบ้านนำ 1-0 ครึ่งหลังนาที48เทโอแอร์นองเดสตบจากด้านซ้ายของเขตโทษเข้ากลางให้คิลิยันเอ็มบัปเป้ยิงติดบล็อกกองหลังแต่บอลยังมาเข้าทางมาร์กุสตูรามตวัดยิงซ้ำอีกทีเข้าไปฝรั่งเศสนำห่าง 2-0 เป็นประตูแรกของตูรามกับทีมชาติด้วยนาที52ไอแลนด์เกือบตีไข่แตกอลันบราวเปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้ากลางไปถึงชีโดซีออกเบเนขึ้นโขกระยะเผาขนไมเมียนยองผวาล้มตัวปัดทันอย่างไม่น่าเชื่อนาที67เทโอแอดนองเดสรับบอลจากเพื่อนได้แล้วจ่ายต่อให้ออเรเลียนชูอาเมนีตะบันจากระยะร่วม30หลาบอลพุ่งเป็นจรวดตรงกรอบกาวินบาซูนูปัดทิ้งไปได้อย่างยอดเยี่ยมฝรั่งเศสจึงไม่ได้ประตูนาที72ฝรั่งเศสหน้าบวกสกอร์เพิ่มอองตวนกรีซมันจ่ายออกฝั่งขวาให้อุสมานเดมเบเล่พาบอลจี้เข้าเขตโทษจากนั้นเลี้ยงผ่านคู่แข่งไปได้แล้วสับไกยิงหวังยัดเสาแรกแต่บอลไปชนเสาเต็ม
หลังจากนั้นไม่มีฝั่งไหนยิงประตูได้อีกจบเกมฝรั่งเศสชนะไป 2-0 ทำให้ฝรั่งเศสยังนำจ่าฝูงของกลุ่มด้วยผลงานชนะแบบ 100% ต่อไปอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะกรีซ 3-0 เจ้าบ้านได้ประตูจากมาเตนาเดอร์รอนนาที17โคดี้กากาโปนาที31วาเวคฮอสนาที39อันดับล่าสุดของกลุ่มนี้1ฝรั่งเศสลงเตะ5นัดเก็บได้15คะแนน2เนเธอร์แลนด์3นัด6คะแนน3กรีซ4นัด6คะแนน4ไอร์แลนด์4นัด3คะแนน5ยิบรอนตา4นัด0คะแนนกลุ่มอีโปแลนด์ชนะหมู่เกาะแฟโร 2-0 สาธารณรัฐเช็กเสมอแอลเบเนีย 1-1 อันดับล่าสุดของกลุ่มนี้หลังผ่านไป4นัดเท่ากัน1สาธารณรัฐเช็ก8คะแนน2แอลเบเนีย7คะแนน3โปแลนด์6คะแนน4มอลโดวา5คะแนน5หมู่เกาะแฟโร1คะแนนกลุ่มจีลิทัวเนียเสมอมอนเตเนโกร 2-2 เซอร์เบียแพ้ฮังการี 1-2 อันดับล่าสุดของกลุ่มนี้หลังผ่านไป4นัดเท่ากัน1ฮังการี10คะแนน2เซอร์เบีย7คะแนน3มอนเตเนโกร5คะแนน4ลิทัวเนีย2คะแนน5บัลแกเรีย2คะแนนกลุ่มเอชคาซัคสถานแพ้ฟินแลนด์ 0-1 เดนมาร์กชนะซานมาริโน 4-0 สโลวีเนียชนะไอร์แลนด์เหนือ 4-2 อันดับล่าสุดของกลุ่มนี้หลังผ่านไป5นัดเท่ากัน1ฟินแลนด์12คะแนน2เดนมาร์ก10คะแนน3สโลวีเนีย10คะแนน4คาซัคสถาน9คะแนน5ไอร์แลนด์เหนือ3คะแนน6ซานมาริโน0คะแนน